ต้องหนึ่งเรื่องต้องถามอะไรนี้ถ้าบอกเหตุเกิดต้องถามคนที่ไม่ใช่แค่มองบอกคนเกลือก็ถามรถอีกผมบอกคนเกลือแล้วถามบอกรถคืนเงินได้ไหมรับสารภาพแล้วถามรถคืนเงินบอกคนเกลือเลยมาผู้รับการถึงสื่อสวัสดีครับเอาขอเรียนบนก่อนขออินเสิร์ตได้ไหมอินเสิร์ตได้อินเสิร์ตบนได้ครับได้ครับขออินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตก่อนแล้วค่อยรอจะรอไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตประชุมทีมงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกอย่างแล้วก็จะสั่งการให้ชัดเจนว่ากลุ่มบุคคลที่อยู่แล้วสังคมเดือดร้อนอยู่แล้วสร้างปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยผมเรียนอยู่เสมอว่าในตำรวจอุทธรภาคหนึ่งเนี่ยต้องไม่มีคือคนร้ายเนี่ยต้องคนดีเนี่ยต้องอยู่เย็นเป็นสุขส่วนคนร้ายต้องอยู่รอดนอนทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผมลงมาเนี่ยก็เพื่อจะมาติดตามที่ขายคดีนี้ผมขออนุญาตประชุมพี่ๆน้องๆผมนิดนึงนะสื่อมวลชนอะไรไม่ให้คดีนี้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นโจทย์หลักของตำรวจอุทธรอ่างทองต้องดำเนินการโอเคนะต้องมาขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าที่นั่งมาแล้วแบบเดี๋ยวก็ต้องเรียนการรู้สึกการทำงานนะครับแล้วก็เรียนขอด้วยความที่แต่ละพวกมันทีนี้มันไม่เรียบร้อยให้ครับเรียนก็รู้แล้วทำงานแล้วจะมีอะไรก็ดีๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องการเดี๋ยวฝากต้องไม่ลงทางก็ของเรานะครับต้องการกองฝ่ายตำรวจแล้วก็ส่วนนั้นทางการ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 ปกติแล้วเราเป็นงานทั่วไปอยู่แล้วครับที่ให้มาเป็นการแชร์ที่จะต้องส่งมาต่อแต่ว่าเราแชร์กับสื่อไทยเยอะก็ต้องเราที่นั่งเราเข้าใจนะแต่ว่าเราต้องการที่โรงพยาบาลที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลถ้าว่าเหตุการณ์นี้เกิด
กิดขึ้นมา2ครั้งนะครับทำให้บุคลากรหรือผู้ที่มารักษาก็อาจจะเกิดความไม่เชื่อมั่นและไม่ปลอดภัยสิ่งแรกก็คือผมได้สั่งการให้ทางผู้การจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้กำกับเมืองวางมาตรการเพิ่มความเข้มในด้านการป้องกันแล้วก็ต้องสิ่งที่อยากฝากพี่น้องประชาชนให้บอกบุคลากรท่านด้วยบอกย้ำให้ว่าในสถานที่โรงพยาบาลไม่ควรมาก่อเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จะต้องปลอดภัยที่สุดในโรงพยาบาลนะครับโดยพวกคุณหมอเนี่ยท่านมีแต่ให้นะพวกเราทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วยต้องมาขึ้นให้คุณหมอดูแลรักษาถ้าเมื่อกี้นี้ผมได้มาดูพื้นที่จริงเนี่ยก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำการกระทำที่อุบาทนะครับเป็นตัวตรงนี้เราจะต้องดำเนินการให้เร็วนะครับเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับเจ้าที่ประกอบของโรงพยาบาล